สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟังโกโคตรป๊อปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับป๊อปที่ผมจะมารีวิวนั้นมาจากซีรีส์เรื่อง Game of Thrones นะฮะและป๊อปตัวนี้ก็คือ Hodor นะครับกล่องหมายเลข15นะครับผมนี่ด้านหลังก็มีคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูป๊อป Hodor กันเลยครับนี่นะครับผมโฮดอร์นะครับโฮดอร์เนี่ยเขาเนี่ยเป็นชายรูปร่างใหญ่นะครับแต่ว่ามีความผิดปกติทางสมองนะครับผมพิการทางสมองนั่นเองซึ่งลักษณะนิสัยของเขาเนี่ยก็จะเป็นคนที่จิตใจดีนะครับแล้วก็สามารถพูดได้แค่คำเดียวเท่านั้นก็คือคำว่าโฮดอร์นะฮะโฮดอร์โฮดอร์โฮดอร์โอเคเดี๋ยวเราไปดูดีเทลของป๊อปโฮดอร์กันเลยครับโฮดอร์จะผมสีเทานะครับนี่หนวดเคราสีเทาตาสีดำนะครับไม่มีคิ้วแล้วก็บนหน้าของเขาเนี่ยก็จะมีรอยแผลด้วยใส่เสื้อคล้ายๆกับโค้ทสีเทานะครับเข็มขัดสีน้ำตาลแล้วก็รองเท้าบูทสีดำนะครับนี่รองเท้าบูทเขาแวววาวมากๆนะครับผมก็โฮดอร์จริงๆเนี่ยจากเรื่องเนี่ยไม่ได้เป็นตัวละครหลักนะครับแต่ว่ามีความสำคัญมากๆในเรื่องนั่นเองแล้วก็ทางฟังโกรธเนี่ยได้ปล่อยตัวโฮดอร์เนี่ยมา2แบบนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัว OG นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยราคาแพงมากๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาได้ดรอปลงแล้วแล้วก็อีกตัวเนี่ยจะเป็นตัวโฮดอร์โฮลดิ้งเดอะดอร์นะครับซึ่งสำหรับผมนะฮะฉากโฮเดอะดอร์เนี่ยในเรื่องเกมออฟโธรนเนี่ยเป็นหนึ่งในฉากที่ดีที่สุดในเรื่องด้วยนะครับอยากให้เพื่อนๆหลายคนดูเพราะว่ามันแบบมันลึกล้ำแล้วก็ซับซ้อนมากๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูโฮดอร์แบบ360องศาครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับชอบป๊อปโคดอร์หรือว่าชอบฉากโฮดิ้งเดอะดอร์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ